แรงมามือสั่นลงน้องเอาจี้แอบแอบเข้าแอบแอบลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธพามาดักหนูครับมาอีกแล้วลุงเนธเช็คกับดักวงเดือนครับวันนี้เช็คกับดักวงเดือนกับดัก5หลังเองเนี่ยครับ1 2 3 4 5สาเหตุที่ลุงเนธใช้กับดักวงเดือน5หลังเพราะว่ากับดักทั้งหมดของลุงเนธมี6หลังแต่เมื่อครั้งที่แล้วกับดักหายไปหลังนะครับไปดักหนูไม่รู้หายไปไหนหาก็ไม่เจอเลยใช้5หลังครับเพราะว่าหมายดักหนูมันไม่ค่อยมีเนาะใช้5หลังก็พอละถ้ามันติดทุกหลังก็กินไม่หมดนะครับ ลุงเนธใช้เหยื่อปูเหมือนเดิมเหยื่อปูนาเผาเดี๋ยวต้องไปเผาปูก่อนเผาปูเสร็จก็ไปดักหนูจะมืดแล้วครับตะวันเปียกปากกอกละส้มปากส้มปากส้มปากโจโลเผาปูเผาปูเอาปูครับเผาปูเนี่ยไม่ต้องเผาไหม้นะครับเผาพอประมาณเอาแล้วแค่มันหอมเดี๋ยวมาดูซิว่าเหยื่อปูเผาลุงเนธเนี่ยจะหมานไหมวันนี้รอลุ้นด้วยกันนะครับกับดักวงเดือน5หลังจะพอได้ตําน้ําพริกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเผาปูก่อนเผาปูก่อนเนี่ยครับหมายเนี่ยครับที่ลุงเนธจะไปหมายที่เห็นเนี่ยดอยนางนอนก็มองเห็นชัดอยู่ครับดอยนางนอนเผาปูก่อนครับทําไม่ได้ตัวก็อย่าเพิ่งเบื่อลุงเนธนะครับหาอยู่หากินกับธรรมชาติเนาะหากินจริงๆได้ก็ถือว่าหมานไม่ได้ก็ถือว่าแห้วมี2อย่างเอาเผาเผาเผาหมายดักหนูก็หายากเหลือเกินเอาละอย่าปูอย่าปูโอ้ยร้อน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 โอ้ยโอ้หอมมากหอมมากหอมครับหอมนี่ครับขนาดลุงเนธยังหอมเลยหนูก็ต้องหอมสินะป่ะป่ะดักหนูเดี๋ยวจะมืดซะก่อนหมายที่ลุงเนธมาดักประมาณนี้ครับทุ่งนาข้าวเกี่ยวมาละตรงนี้เกี่ยวมาละโอ้นี่มันรูอะไรเนี่ยถ้ารูหนูก็ตัวมันจะขนาดไหนโอ้แต่มีรอยเดินครับเนี่ยรอยเดินรอยเดินรอยเดินหญ้าแหลกๆครับเนี่ยเอาเอาตรงนี้หลังครับเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกน่าจะพอมีลุ้นน่าจะพอมีลุ้นเหยื่อปูเผาจะทำงานหรือเปล่าวงเดือนหาอยู่หากินกับแบบนี้ครับหาอยู่หากินแบบลุงเนธกับดัก5หลังถ้ามันติดทุกหลังนะกินไม่หมดอ่ะถ้ามันไม่ติดก็แห้วมี2อย่างอย่าไปซีเรียสมันเอาแค่พออยู่พอกินก็พอแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกอ
เหยื่อมันหนักเหยื่อมันหนักลุงเนธโดนประจำโดนประจำโดนจนชินแต่โชคดี FC แนะนำให้ลุงเนธจับที่เสียบเหยื่อข้างล่างมันเลยไม่หนีบมือแบบนี้ครับทุกครั้งลุงเนธจะจับข้างบนเอาละหอหน้าไม่ดีแล้วนะโอ้ย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 หนีบอีกแล้วเหยื่อมันแกว่งครับเหยื่อมันหนักลั่นอีกแล้วแต่ลูกเนธสังเกตดูหลังไหนลั่นหลังนั้นจะหมานนะครับสังเกตดูหลายครั้งแล้วเอาหน้าดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปซีเรียสโอ้ยโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้โอ้ลั่นติ๊กติ๊กถ้าจับข้างบนเนี่ยเจ็บแล้วแต่จับข้างล่างไม่เป็นไรเอาโอ้เหยื่อมันหนักจริงด้วยเหยื่อมันหนักครับโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้ยมือสั่นนองนองแรงมามือสั่นน้องๆเดี๋ยวมัดเชือกไว้ด้วยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาอะไรติดไว้หน่อยกว่าจะดักได้หลังนี้สงสัยจะหมานเอาไปตักตัวตักตัวโอ้ยอีกรูครับแบบนี้หน้ามีไหมเนี่ยดูครับดูหน้ามีไหมเนี่ยลุงเนตว่าหน้ามีนะรูแบบนี้นะเอาเอาตรงนี้หลังลุงเนตว่าหน้ามีมากนะเนี่ยวางบนนี้ครับนี่เหยียบปูเผาเหยียบปูเผาหอม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 เลยนี่นี่แต่ก่อนลุงเนตจับข้างบนแต่เดี๋ยวนี้ลุงเนตจับข้างล่างละลั่นก็ไม่หนีบมือเอามัดไว้ก่อนไม่มัดไม่ได้เดี๋ยวหายอีกหายไปหลังแล้วครับครั้งที่แล้วเผื่อตัวใหญ่มันดิ้นโอ้ยโอ้เอาอีกแล้วลั่นจนได้วันนี้ลั่นดีจริงๆเอาหลังไหนลั่นหลังนั้นหมานหลังไหนลั่นหลังนั้นหมานสะดุ้งหมดเลยเวลามันลั่นเหยื่อมันหนักครับต้องค่อยๆมันโอ้ยอย่าลั่นนะอย่าลั่นนะอย่านะพังหน่อยต้องพังหน่อยนี่แน่มันจะได้ไม่ค่อยระแวงครับเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะครับจะพอได้ตำน้ำพริกไหมโอ้โอ้นี่หมายครับเอาตรงนี้เอาตรงนี้จับยากไหมเนี่ยเอาตรงนี้จับยากไหมเนาะเหยื่อปูเผาเหยื่อปูเผาหมานหรือเปล่าหอมจังเลยเหยื่อปูเผาเนี่ยเหยื่อที่หนูชอบลุงเนี่ยก็ใช้เหยื่อปูเผาเนี่ยตลอดนะครับบางทีก็ปูดิบถ้าขี้เกียจเผาปูดิบก็กินนะลุงเนี่ยเคยใช้ก็ดีเหมือนกันครับแต่เหยื่อปูเผาโอ้
โอ้ย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 แต่เหยื่อปูเผาเนี่ยมันลงตัวมากกับลุงเลศเหยื่อคอนงองแงงองแงงวางดีไหมโอ้ดีครับดีดีโอ้ละเอาอะไรปิดนี่ไปหน่อยไปเลขสองหลังนี่อีกลูกครับโอ้ลูกสวยเลยตะวันก็เปียกปากกอกละสบปากจนโละเลขสองหลังเลขสองหลังโอ้ยรถกัดข้าวแรงหมดเลยมัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนไม่มัดไม่ได้เอาละเลขหลังเดียวครับเลขหลังเดียวพระเทพก็จะตกดินละโอ้นี่ก็รู้สวยเลยรอมันก็เดินขึ้นเดินลงนี่ครับเอาตัวนี้หลังหลังสุดท้ายเอาหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเดี๋ยวไปเอาผู้เหงียนเจ้าที่ครับจะมืดละพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วครับดักกับดักห้าหลังลุงเนตเดินหาหมายมันเลยช้าได้ไม่ได้คือลุ้นกันคืนนี้เอาหน้าได้ไม่ได้ก็ลุ้นกันไปมีแน่นอนเนาะเพราะว่าเราหากินแบบนี้ต้องมัดไว้ครับมัดไว้กันมันลากกลับจะติดหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละฟ้าผู้แงนเจ้าที่ครับจะมืดละปิดไว้ก่อนปิดไว้หน่อยโอเคโอ้เล่นเอาสมืดเลยครับลุงเนตรเดินหาดูหมายดักหนูอยู่ดักหนูเสร็จก็เดินหาหมายดักหนูเอาไว้ดักวันหน้าครับรถเกี่ยวข้าวยังเกี่ยวไม่เสร็จเลยเสียงดังมากเดินละหาหมายดักหนูมาเจอเหมือนกันครับเจอเหมือนกันสองสามหมายเจอมาเยอะเดี๋ยวจะมาดักอยู่ครับเดี๋ยวก่อไฟจีข้าวกินดีกว่าหิวข้าวครับจีข้าวแล้วก็บึกมืดเลยมืดเลยเจ้าที่อย่าพุงแงนเราไม่รู้ก่อไฟก่อนโอ้ยโอ้ปลัวนี่จับพอดีนี่เดี๋ยวเนี่ยก่อไฟก่อนครับจีข้าวกินของล้างคอก็ไม่มีเลยนะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแกจิบหลังจากแอลสักโบกสองโบกก็พอครับไม่ต้องเยอะกินทุกวันพักผ่อนบ้างลุงเนี่ยไม่กินเยอะนะครับกินแค่แกจิบหลังจิบแอลเดี๋ยวจีข้าวครับไม่ได้กินข้าวจีนานละก่อไฟก่อไฟเล่นเอาสมืดเลยตะวันตกดินไปแล้วครับมืดตึ้งตื้อเดี๋ยวรู้ด้วยกันว่าคืนนี้เหยื่อปูเผาจะหมานไหมทำไมหมานพรุ่งนี้เช้าก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวเล่นเอาข้าวก่อนครับข้าวกับผู้เงียนอยู่ในรถนนไฟพร้อมจีข้าวก่อนจีข้าวก่อนติดไหมติดไหม
หูละทีนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ได้กินนานละเอาเดี๋ยวกินข้าวปิ้งกับลุงเนธนะครับข้าวจีข้าวจีเกลือผงลำฮ่าๆให้มันอร่อยสักหน่อยต้องทาเยอะทาเยอะมันจะเค็มเอามือลูกเนตรไม่เป็นไรหรอกล้างละล้างละสะอาดละเอาจีจีครับจีโอ้ยกูแงลูกเนตรนี่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 โอ้เอาแอบไว้แอบ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 ครับแอบแอบเอาข้าวจีเนี่ยลูกเนตรชอบกินมากไม่รู้เป็นอะไรมาอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวผมแงให้เจ้าที่ก่อนครับเอาให้เจ้าที่ก่อนคืนนี้สัก2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งกว่าก็ได้ค่อยออกไปยามหนูครับกับผ้าหลังเองติดไม่ติดไม่รู้นะเอาให้เจ้าที่ก่อนแอบแอบลืมไปลุงเล็กก่อนลืมไปรู้กันรู้กันกับเจ้าที่เอาเจ้าที่จะท้าวันนี้ไม่มีอะไรล้าคอเลยให้โบกใหญ่มาดักหนูก็ขอให้มันหมาเน้อบึกเดี๋ยวเอากินข้าวจีเนี่ยล้างคอลูกเนี่ยก็จะเอาข้าวจีเนี่ยวันนี้นะล้างคอด้วยข้าวจีทดสอบทดสอบทดสอบหน่อยโอ้ยทดสอบเยอะก็ไม่ดีเสียดายของปุ้มเอาวางไว้นี่เดี๋ยวรอข้าวจีสุกก่อนค่อยบึกจะกินข้าวจีลุงเนตรนะครับอร่อยอร่อยโอ๊ยร้อนได้ไม่ได้ก็ไม่รู้หาอยู่ให้กินแบบลุงเนตรก็แบบเนี้ยหมานก็ได้ไม่หมานก็แห้วมีสองอย่างเนาะออกมาแล้วต้องมีความหวังนะครับหาอยู่หากินธรรมชาติมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะอย่ามือเบื่อลุงเนตรนะครับฝากรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยลุงเนตรก็จะพยายามทำคลิปให้ได้รับชมกันดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่เครียดมันไม่ต้องไปเครียดหรอกไม่ต้องไปซีเรียสเนาะดูเพื่อความบันเทิงบรรยากาศตอนกลางคืนครับมันก็จะวังเวงหน่อยโอ้เข้าวะโอ๊ยโอ๊ยเข้าวะเข้าวะเดี๋ยวไปกินข้าวจี๋ลุงเนตรนะครับสุกแล้วครับสุกแล้วเหลืองสึกปึ้งมาเดี๋ยวกินกับลุงเนตรครับกินกับลุงเนตรก่อนอื่นก็เอาให้เจ้าที่ก่อนเนาะเจ้าที่ล้างคอไม่เป็นไรหรอกวันนี้กินข้าวจี๋บ้างเอาเจ้าที่กินข้าวจี๋นี่ล้างคอลุงเนตรก็กินเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวยกสบู่ก่อนแก่เจ็บหลังเจ็บเอวตอนกลางคืนแบบนี้อากาศเย็นครับอากาศเย็นแก้หนาวสักหน่อยแมวเยอะโบกสองโบกพอละเนาะโอ้แอบแอบครับแอบแอบรู้กันรู้กันคอเดียวกันรู้กันนะครับปุ้งแงเนี่ยลุงเนตจะเตือนทุกคลิปเตือนทุกคลิปเลยลุงเนตไม่สนับสนุนให้กินนะครับไม่สนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองครับเบาได้เบามาย่อบึกแงนครับแงนแอบ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 รู้กันรู้กันขอเดียวกันโอ้ยข้าวจีข้าวจีล้างคอกินข้าวจีกับปูแงนเป็นยังไงผมดีมากครับขอท่าขอท่าล้างคอด้วยรองท้องด้วยครับถ้าท้องว่างกินพวกแหนเยอะๆเนี่ยไม่ดีอ่ะ
ินข้าวบ้างครับโอ้ร้อนอร่อยอร่อยอร่อยเลยอยู่ทุ่งนาเนี่ยกินอะไรก็อร่อยลุงเนตรไม่ได้โม้นะไม่ได้พูดเล่นอร่อยจริงข้าวจีอ่ะเอาเกลือทาแล้วก็ผสมผงลำนิดหน่อยอ่ะอย่างนี้เลยล้างคอได้ด้วย โอ้ลำแตะออกมาทุ่งนาก็แบบนี้ครับต้องไปถีบไปถันมันมีแล้วกินไปอร่อยจริงอร่อยจริงลุงเนตรชอบกินแบบเนี้ยบางคนเอาไข่ทาเอากะปิทาก็มีครับเอาน้ำมันทาลุงเนตรไม่ชอบชอบกินแห้งๆแบบเนี้ยพูดไปพูดมาขอให้โบกขอให้โบกโอ้ล้างคอได้ดีเหมือนกันล้างคอไม่พอยังรองท้องได้ด้วยครับข้าวจีข้าวจีวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่เป็นไรเนาะลุงเนตรกินแบบเนี้ยกินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายไม่พิถีพิถันเอาเบาได้เบานะครับมาย่อบึกโอ้ยโบกใหญ่ไปหน่อยมั้งโบกนี้พอละพอละแก้หนาวแก้หนาวแก้เจ็บแหลกเจ็บเอวเดี๋ยวสัก2ทุ่มครึ่งกว่าไปยามกับดักหนูด้วยกันนะครับบึกพอละพอละพอละข้าวดีกว่าอร่อยข้าวเหนียวจีมันอร่อยจริงๆมันลายกันทีหมดหนึ่งเลยอ่ะแต่งเยอะใครไม่เคยกินแบบนี้ก็ลองดูนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวลุงเนตรบอกแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวเจ้าที่ก็กินข้าวจี่กับลุงเนตรได้ลุงเนตรกินอะไรเจ้าที่กินอันนั้นเนาะพอกินด้วยกันจนรู้คอกันละรู้กันรู้กันมาแบบนี้ก็ยังไงยังไงก็ให้เจ้าที่ก่อนเนาะเพื่อความสบายใจคนบ้านนอกจะถือครับจะเป็นแบบเนี้ยจะกินอะไรก็ให้เจ้าที่กินก่อนไม่ลืมครับไม่ลืมอิ่มเลยนะเนี่ยอิ่มเลยทุกแขน2โบกกินข้าวจี่อร่อยขึ้นดีเยอะไม่มีละมดนึงเขาน่าจะเอามาได้เยอะหน่อยจีเยอะกว่านี้อีกเอาหนาวครับมันหนาวอากาศเย็นบรรยากาศบ้านนอกเราก็แบบเนี้ยมึงพอละเดี๋ยวนั่งพักก่อนครับรอเวลารอเวลารอเวลาให้มันถึง2ทุ่มครึ่งขึ้นไปนะครับก็พยายามหนูจริงๆหนูมันก็ออกหัวค่ำเหมือนกันนะครับทำมันเงียบๆออกครับออกแต่พวกความชัวความมั่นใจสัก2ทุ่มครึ่งขึ้นไปก็พยายามครับยามเสร็จก็กลับบ้านได้ไม่ได้เขาว่ากันกินผงแหนด้วยกินข้าวด้วยรองท้องได้ดีเลยความชั่วอะไรพักก่อนเนาะพักก่อนกินฟางข้าวที่เกี่ยวใหม่เนี่ยมันหอมจริงๆนะหอมครับหอมไปไปเดี๋ยวไปดูกับดักหนูกันดีกว่าพยายามกลับกันครับลุงเนตรก็นั่งผิงไฟหมดไปหลายกองแล้วเนี่ยนั่งผิงไฟอยู่แบบเนี้ยถ้าได้ก็ถือว่าหมานถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเหี้ยวไป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 ดูหลังแรกดูหลังแรก
จะหมาหรือเปล่าหนาวมากครับหนาวมากกัดเย็นมากเลยโอ้โหโอ้ยโคตรหนูโคตรหนูเอาเลยครับหลังแรกหลังแรกโอ้ยโอ้มันโดนใส่มันโดนใส่โอ้โหยังใหญ่ยังใหญ่โอ้โหเนี่ยทำไมมัดไว้หลุดแน่โอ้ยนี่มันหนูหรือแมวใหญ่จริงใหญ่จริงของจริงโอ้ยหมาแล้วครับหมาแล้วพอได้ตำน้ำพริกพอได้ตำน้ำพริกยังใหญ่ยังใหญ่โอ้ยโคตรใหญ่โคตรใหญ่มันมันมันเอาละครับไม่แห้วละไม่แห้วละแต้มแรกหลังแรกครับทำงานทำงานเอาเอาเอาโหใหญ่จริงครับใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงใหญ่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 ถ่ายดูจะเลยโอ้ยลุงเนตว่าแล้วรู้มันใหญ่รู้มันใหญ่ที่ว่ารู้ขนาดนี้ตัวมันจะขนาดไหนโน่นครับเอ้าพอได้ตำน้ำพริกครับเดี๋ยวดักไว้อีกนี่นี่ลุงเนตบอกแล้วหลังไหนลั่นหลังนั้นหมานเหลือแค่ปึ้งนี้หรือเปล่ารู้โคตรใหญ่แล้วครับรู้โคตรใหญ่เลยลุงเนตบอกแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้ยพอได้ตำน้ำพริกออกมาหมานมันมีความชั่วครับเนี่ยเหยื่อยังอยู่เลยกองอยู่นะครับดักไว้อีกดักไว้อีกมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะตัวใหญ่ครับกับดักลั่นหนีบไม่ตายอ่ะคิดดูครับตัวใหญ่มากกับหลังนี้ลั่นหลายทีเลยนะเนี่ยหลังไหนลั่นหลังนั้นหมานโอ้ทำไมมัดไว้นี่หายแซ่บดุมากตัวนี้ดุมากโดนใส่ลุงเนตเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเนตเอาอะไรบังไว้ก่อนหลังแรกหมานแล้วหลังแรกหมานแล้วนี่แหละพรุ่งนี้เช้าเขาว่ากันอีกทีครับตัวเดียวพอเลยพอได้ตั้งน้ำพริกไปดูต่อดูต่อหมานมาแล้วครับไม่แห้วละเด็กตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยครับคุ้มค่าละดูหลังที่สองทำงานหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยลุงเนตเอาฟางบังๆไว้หน่อยครับลูกใหญ่นะเนี่ยลูกใหญ่นะเนี่ยโอ้ยังไม่ออกมากินนี่ไม่ออกมากินเอาไว้รุ่นพรุ่งนี้เช้าดูหลังที่สามครับก็จะลกๆหน่อยไม้ก็หายากเหยื่อปูเผาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเด็กตัวหนึ่งละตัวหนึ่งก็คุ้มค่าเพราะกับดักห้าหลังเองหลังนี้ทำงานหรือเปล่าแค่นั้นเองนะโอ้โหกับดักลั่นนู่นนู่นนู่นลั่นดึงไปนู่นโอ้โอ้นู่นนู่นนู่นวิ่งไปโดนแล้วหนูวิ่งไปโดนแล้วไม่โอ้ตายหรือเปล่าไม่รู้นะนั่น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 วิ่งเข้าวิ่งออกดิวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยครับเห็นตัวแล้วเมื่อกี้เข้าไปในนู่นละนู่น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 อยู่ในรูอยู่ในรูโอ้เหยื่อหายแซ่บแล้วลุงเนตไม่ได้เอาเหยื่อมาด้วยยุ่งละลืมเหยื่อโอ้ปูเผามันถ้าจะไปกินละเอาไงดีเดี๋ยวต้องกลับเอาเหยื่อมาใส่ไว้ครับหลังนี้เมื่อกี้เห็นตัวหนูเลยดูหลังในนาข้าวนะครับได้ลุ้นหรือเปล่าโอ้ไม่กินครับไม่กินดูหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายยังดีครับเด็กตัวหนึ่ง
ีกหลังหนึ่งลั่นแต่ไม่ติดหลังสุดท้ายทำงานหรือเปล่าโอ้รูไม่ทำงานครับนี่เอาไว้พรุ่งนี้เช้าครับรุ่นอีกทีได้ตัวนะครับได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยรู้ได้ก็รู้ว่าจะไม่ได้ตัวแล้วเดี๋ยวพวกเผาไปทำผิดหวังครับไม่ผิดหวังหลังแรกก็เล่นซะแล้วรู้มันใหญ่ที่ลุงเนธถ่ายให้ดูตอนเย็นนั่นแหละลุงเนธบอกว่ารู้ขนาดนี้ตัวมันจะขนาดไหนได้จริงๆครับได้ตัวจริงๆพอได้ตำน้ำพริกลุงเนธเอาปูไปใส่กับดักหลังที่เหยื่อหายแล้วครับหนูวิ่งเข้าวิ่งออกเดี๋ยวลุงเนธจะกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้เช้าก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าอากาศเย็นมากกลับบ้านครับกลับบ้านถือว่าไม่แห้วพรุ่งนี้เช้าก็ว่าอีกทีเนาะไปสวัสดียามเช้าครับวันนี้ลุงเนธตื่นสายอีกแล้วเดี๋ยวพยายามกับดักด้วยกันเมื่อคืนนี้ได้ตัวนะครับได้ตัวนึงเช้านี้จะหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้กับดัก5หลังครับเหยื่อปูเผาไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าโน่นนะครับเมื่อคืนนี้ได้ไปตัวครับตัวใหญ่เลยหลังเนี้ยครับหลังแรกเนี่ยดูหลังแรกดูหลังแรกทำงานหรือเปล่าโอ้โหเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วบอกแล้วรูนี้มันต้องมีตัวรูมันใหญ่นี่โอ้มันเป็นหนูอะไรครับเนี่ยเต็มๆครับเต็มๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ๆยาวๆโอ้หมานเมื่อคืนในตัวหลังเนี้ยครับหลังเนี้ยบอกแล้วกับหลังนี้มันลั่นบ่อยตัวใส่กับดักลั่นบ่อยเลยหลังไหนลั่นหลังนั้นหมานพอได้ตำน้ำพริกเช้านี้พอได้ตำน้ำพริกอย่างใหญ่อีกแล้วโอ้หมานครับหมานนี่โอ้ยหมานจริงๆเอาละเดี๋ยวลุ้นต่อเต็มแรกหมานแล้วครับหมานแล้วหลังแรกก็หมานอีกแล้วตอนกลางคืนก็หมานตอนเช้าก็หมานหลังสองว่าไงหลังสองทำงานหรือเปล่าโอ้อยู่ยังเก่าหลังนี้ไม่หมานเลยครับหลังนี้หน้ามากแต่ไม่หมานหมานมาตัวนึงแล้วครับหลังเนี้ยเมื่อคืนลั่นนะลั่นแล้วก็หนูวิ่งเข้าวิ่งออกในรูเนี่ยตอนเช้าทำงานหรือเปล่าทำงานไหมโอ้ยบอกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหอย่างใหญ่ๆทั้งนั้นดำขลึงตึงโอ้ยหนูหมายนี้ไซส์ใหญ่ๆนั่นเลยครับโอ้การขออีกแล้วการขออีกแล้วโอ้หมานครับหมานการขอเต็มๆเมื่อคืนวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นะเนี่ยเนี่ยมัดไว้ครับไม่หลุดโอ้โหนี่เป็นไงครับใหญ่ไหมใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้หมานครับหมานพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับโอ้ใหญ่มากดูหลังทุ่งนาเนี่ยครับหลังทุ่งนาข้าวเนี่ยทำงานหรือเปล่ากับดักอู้เอาโดนกาดคออีกแล้วนี่โอ้ยแต่ตัวมันขยายตัวนี้โอ้ยเต็มเลยนึกว่าการคอเต็มกลางลำตัวครับกลางลำตัวโอ้หมานครับตอนเช้าหมานตอนกลางคืนลุงเนธว่าลุงเนธมาดูสองทุ่มครึ่งกว่าสองทุ่มครึ่งกว่าน่าจะเช้าอยู่เนาะมันออกดึกโดนอีกแล้วโอ้สามตัวแล้วครับตอนเช้าตอนกลางคืนอีกตัวหนึ่งหมานพอได้ตำน้ำพริกครับหลังสุดท้ายกับดักห้าหลังถือว่าหมานเลยนะครับหลังสุดท้ายทำงานหรือเปล่าแค่นั้นเองหุยใหญ่เลยนะโอ้หลังสุดท้าย
เฮวหลังสุดท้ายเฮวหลังสุดท้ายเฮวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเยอะละกินไม่หมดกินไม่หมดไหนเชือกมีไหนกลัวมันลั่นใส่มือครับเอาเก็บเก็บเก็บไปสรุปผลงานสรุปผลงานมาดูผลงานเช้านี้ครับกับดักห้าหลังเหยื่อปูเผา3ตัวครับตัวใหญ่2ตัวตัวเล็กตัวหนึ่งนี่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 ลุงเนตรบอกแล้วไม่ต้องดักกับดักเยอะก็ได้ถ้ามันติดยังไงก็พอกินครับพอได้ตำน้ำพริกใหญ่ๆนั้นเลยตอนกลางคืนได้ตัวหนึ่งยังใหญ่เลยครับตอนกลางคืนก็มันกับวงเดือนครับกับวงเดือนไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วเหยื่อปูเผาเนี่ยหาอยู่หากินแบบลุงเนตรก็แบบนี้ครับบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีมันก็ไม่ได้แต่วันนี้พอได้ตำน้ำพริกป้าลุงเนตรจะกลับบ้านแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนักตึกกึกกลับบ้านกลับบ้านลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุย